ผมก็เหมือนเดินสายเล่นแถวปากน้ำครับสมุทรปราการครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาตั้งฉายาเล่นๆกันครับไม่ได้แบบแล้วก็ติดปากกันมาถึงวันนี้ครับด้วยไอ้ร่างกายเราเล็กที่สุดในรุ่นเขาก็เลยช่วงนั้นเมสซี่ก็กำลังดังเนี้ยเขาก็เลยตั้งให้ครับผมชอบโรนัลโญ่ครับมันก็ปกติครับเพราะว่าอุปสรรคก็เจอพวกต่างชาติอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่เขาไม่เคยใช้งานเราเขาจะเหมือนประมาณว่าเราสู้ต่างชาติไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอยู่ไทยมานานแล้วเกือบ11ปีที่11ก็เราก็คิดว่าประสบการณ์ตรงนี้มันทำให้เราเรียนรู้ต่างชาติเล่นยังไงคนไทยเล่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมก็ไม่ได้จะเล่นบอลอาชีพคือแบบเข้ามาทำงานในสมุทรปราการเนี่ยก็เลยมาทำงานโรงพยาบาลไทยสมิตแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบมาเล่นบอลอาชีพตั้งใจมาเล่นบอลอะไรเงี้ยโดยทุนเดิมเราชอบฟุตบอลอยู่ครับตอนที่เราเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วพอดีมีสโมสรสมุทรปราการยูไนเต็ดของท่านสายันนะครับแสงวงครับแกชักชวนให้เราออกจากงานแล้วก็มาเล่นบอลดิวิชั่น2ครับตอนนี้ถือว่าคิดถูกนะใช่ครับตอนนี้คิดว่าคิดถูกครับการของพวกเราเนี่ยที่ชนะไทย U19เพราะพี่เป็นคนที่คิดอยู่แล้วว่ามันจะอยากให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นพี่ก็ถือว่าอยู่ไทยอยากให้นักเตะเรามาก็ที่จริงไม่ใช่แค่ชนะไทยครับที่ดีใจก็คือชนะทุกแมตช์ในการแข่งขันผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในทางที่ดีของฟุตบอลลาวที่จะให้สโมสรในไทยมองเห็นว่านักเตะลาวสามารถเล่นในไทยได้นะแล้วด้วยราคาด้วยค่าตัวที่ไม่เหมือนฟิลิปปินส์สิงคโปร์อะไรเงี้ยผมว่าสามารถที่จะมาเล่นในไทยได้แล้วก็ภาษาคุ้นเคยกันเข้าใจกันพูดคุยกันง่ายกว่าครับผมก็ปกติเราเป็นคนที่แบบแฟรนลี่มาอยู่นี่ก็ปกติไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่เอสแต่ว่ามาอยู่นี่คือเราก็คุยภาษาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็พี่เขาเป็นคนศรีสะเกษเราก็เป็นคนลาวอยู่ใกล้กันก็กินอาหารในใกล้เคียงกันก็ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเข้าคนง่ายครับผมเราไปไหนเราก็แบบถ้าเป็นรุ่นพี่เราก็สวัสดีให้เกียรตินับถืออะไรเงี้ยผมว่ามันตรงนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราแฟนดี้ดีอะไรเงี้ยครับผมก็ตรงนี้เขาจะทำให้แฟนบอลเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนยังไงครับผมเปิดฤดูกาลมาแฟนตาเจอข้างนอกนี่ทักได้เลยทักได้ครับสบายครับแฟนคลับเยอะในเพจแฟนคลับเยอะเขาไม่คิดว่าวันนึงจะได้มาร่วมงานกันครับผมก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อให้ทีมจะเป็นยังไงแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเหมือนเราไปเตะบอลร่วมกับนักเตะที่ดังๆผมก็ภูมิใจครับครับผมติดตามคู่กันเลยด้วยไหมครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมยินดีครับผมครับ